คลิปนี้ทำขึ้นมาต่อเนื่องจากคลิปสงคราม CPU Intel กับ AMD นะครับเพราะว่าในข้อมูลที่เราได้เสกไปในคลิปก่อนนี่คุณผู้ชมหลายคนนะครับสนใจประวัติของลิซ่าซูขึ้นมาหญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในวงการเทคโนโลยีเธอผู้นี้นะครับสามารถจะพา AMD บริษัทผู้ผลิต CPU ที่ทำท่าว่าจะล้มละลายกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งจนสามารถจะต่อสู้ในมหาสงคราม Intel ได้อย่างสูสีนะครับแบทไตออริจินอลคลิปนี้เราอยากทำความรู้จักกับสตรีที่สามารถเขย่าวงการ CPU ให้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นคนนี้เลยครับลิซ่าซูลิซ่าซูเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวันเธอเกิดในปี1969อันนี้เป็นปีเดียวกันกับที่ AMD ตั้งบริษัทขึ้นมาเลยนะครับโดยบังเอิญมากๆเธอเกิดแล้วก็เติบโตในไต้หวันครับจนถึงอายุ3ขวบก่อนที่จะย้ายตามพ่อแม่ไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเต็มตัวเธอมีความสนใจในด้านวิศวกรรมตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะว่าในปี1986เธอไปเรียนในมหาวิทยาลัย MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ตอนนั้นมีการเปิดสาขา Electrical Engineering วิศวกรรมไฟฟ้าเธอเริ่มเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ไปจบปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยเดียวกันนี้นะครับในปี1994ระหว่างเรียนครับลิซ่าซูเธอทำงานวิจัยเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะโดยตรงเลยนะครับเธอสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ในวัยเพียง25ปีเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ปกติเขาจะเริ่มเรียนกันในวัย 27-37 ปีโอ้โหเป็นด็อกเตอร์ตั้งแต่วัยเบญจเพสเอาไว้ง่ายหลังจากเรียนจบในปี1994ลิซ่าซูครับเริ่มทำงานสายเซมิคอนดักเตอร์ทันทีกับบริษัท Texas Instruments บริษัทใหญ่เลยนะครับในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลังจากเริ่มงานได้เพียงปีเดียวความเก่งกาจของเธอก็ไปเตะตาบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง IBM นี่ดึงเธอไปร่วมงานในปี1995ในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ด้วยลิซ่าซูอยู่ทำงานให้กับ IBM ยาวนานถึง13ปีเลยนะครับเพราะว่าเธอเริ่มตั้งแต่ปีที่มี Windows 95ไปถึงปีที่มีการเริ่ม Thailand Game Show 2007เลยโอ้โหผลงานเด่นๆที่เธอทำไว้ฮะเธอมีส่วนสำคัญในการสร้างแบบแปลนของทองแดงมาเชื่อมต่อกับชิปเซมิคอนดักเตอร์ไปแทนกับวัสดุเดิมคืออลูมิเนียมตำแหน่งสุดท้ายที่เธอทำให้กับ IBM ก่อนจะลาออกเธอเป็นถึงรองประธานศูนย์วิจัยและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์เลยครับหลังเธอออกจาก IBM ครับเธอมารับตำแหน่งสำคัญอย่าง CTO Chief Technology Officer ในส่วนงาน R&D วิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Freescale Semiconductorบริษัทนี้นะครับเธอทำงานปี2007จนถึง2011และเธอก็มีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทเติบโตขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การทำ IPO หรือการเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ครับพอถึงปี2012ครับเธอก็ย้ายอีกครั้งย้ายมาทำงานให้กับ AMD และทีนี้ในตำแหน่ง Senior Vice President เธอใช้เวลาเพียง2ปีเท่านั้นนะครับสร้างผลงานชิ้นใหญ่ให้กับ AMD ได้ก็คือเธอไปดีลกับ Microsoft กับ Sony ในการเอาชิปประมวลผลของ AMDไปใส่ไว้ในเครื่องเล่นเกม Xbox One แล้วก็ PlayStation 4จนสามารถเลื่อนตำแหน่งขึ้นมากลายเป็น CEO หญิงคนแรกของ AMD ได้ในปี2014เลยนะครับนี่อย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับว่าตลอดชีวิตการเรียนและการทำงานของลิซ่าซูเธออยู่กับเซมิคอนดักเตอร์มาตลอดเลยทำให้เธอรู้จริงแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงครับทีนี้ฮะคำถามสำคัญก็คือลิซ่าซูใช้วิธีในการกอบกู้ AMD ให้กลับมายิ่งใหญ่แล้วสู้กับ Intel ในมหาสงครามนี้ได้อีกครั้งได้ยังไงจุดเปลี่ยนนะครับต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นในปี2014ครับหลังจาก AMD ประสบปัญหาเรื่องของยอดขายที่ลดลงอย่างมากขาดทุนตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนบอร์ดบริหารของบริษัทเนี่ยเขาต้องไปปลดรอรี่รีดซึ่งเป็น CEO คนเดิมแล้วก็ดันเอารองประธานอย่างลิซ่าซูขึ้นมารับตำแหน่ง CEO แทนนะครับจะบอกว่าประสบการณ์ของลิซ่าซูที่สะสมมามากเนี่ยจากบริษัทก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็น Texas Instruments IBM หรือว่า Freescale อันนี้ถือว่าได้มาผลิดอกออกผลอย่างเต็มที่ตอนนี้เธอมาอยู่กับ AMD นี่แหละครับหลังจากที่ลิซ่าซูเข้ามารับตำแหน่งสำคัญอย่าง CEO เธอก็ต้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาของ AMD ที่สะสมมานานนะครับเช่นเรื่องการขาดทุนเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ที่สำคัญก็คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างเราๆโดยกลยุทธ์ที่ลิซ่าซูเขาใช้พลิกฟื้น AMD มีอยู่3เรื่องด้วยกันครับ1ก็คือ build great products ก็คือสามารถจะสร้าง product หรือผลิตภัณฑ์ให้ออกมาดีที่สุดได้2ก็คือ create more strategic engagement เดินหน้าไปดีลธุรกิจกับคู่ค้าให้มากขึ้นแล้วก็3ครับ align strategy with organization and simplify
คือทำให้กลยุทธ์ทุกอย่างนั้นง่ายขึ้นกลยุทธ์แรกนะครับ build great products ก็คือสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกมาดีจุดนี้ลิซ่าซูให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าเธอสร้างสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจริงๆเธออาศัยคนเก่งๆมาสร้างเธอไปควานหาคนในวงการที่โหยหาความท้าทายมาร่วมงานกับ AMD ได้ครับซึ่งผลลัพธ์แห่งความพยายามนี้ก็คือการคลอด CPU ตระกูลใหม่ Ryzen นั่นเองต้องบอกว่า Ryzen นี้ถูกออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่หมดจดนะครับเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมเซนประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเจ้าตลาดอย่าง Intel ครับแต่ว่าสามารถขายตัดราคาให้ถูกกว่าได้ทำให้ AMD เนี่ยกลับมาถูกพูดถึงบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนสนใจ CPU ตระกูล Ryzen นี้อย่างมากนะครับมาศึกษากลยุทธ์ที่2ของเธอครับคือ Create More Strategic Engagements เดินหน้าดีลธุรกิจกับคู่ค้าให้มากขึ้นโอ้ยกตัวอย่างสิ่งที่เธอทำนะครับเห็นชัดเลยก็คือการที่ชิป AMD เนี่ยไปโผล่อยู่บนเครื่องเล่นเกมดังของโลกตั้งแต่ปี2013นะครับอย่าง Sony PlayStation 4เป็นต้นมาหรือ Microsoft Xbox One อันนี้ลากยาวกันมานะครับแม้ Sony เป็น Play 5แล้วก็ยังใช้ AMD อยู่ Xbox Series ในปัจจุบันก็ใช้เช่นเดียวกันรวมถึงรถยนต์ฉลาดฉลาดอย่าง Tesla นี่ที่ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์สำคัญของโลกแล้วก็แบรนด์ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กรายใหญ่นะครับก็เอา CPU AMD มาโปรโมทกันทั้งนั้นกลยุทธ์สุดท้ายครับเรียกว่า Align Strategy with Organization and Simplify อันนี้เธอทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับณจุดที่ลิซ่าซูมีการปรับโฟกัสธุรกิจใหม่ก็ทำให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับเธอแยกส่วนธุรกิจการ์ดจอออกมาเป็นอีกบริษัทเลยชื่อว่า Radeon Technologies Groupเพื่อให้ทีมงานเนี่ยได้โฟกัสการสร้างสรรค์การ์ดจอเพียงอย่างเดียวแล้วก็ยังมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนะครับจากเดิมที่เรียกว่าเป็นบนลงล่างหรือที่เราคุ้นเคยกับศัพท์ว่าท็อปดาวท็อปดาวคือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยสั่งลงมาใช่ไหมเบื้องล่างก็ต้องรับนโยบายกันไปแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นล่างขึ้นบนเพื่อให้เกิดการสื่อสารกันมากขึ้นนะครับระหว่างพนักงานทั้งหมดไปสู่ผู้บริหารได้นอกจากนี้สำคัญสุดเลยเธอให้บริษัทที่มีเทคโนโลยีพร้อมกว่าและใหม่กว่าอย่าง TSMC ของไต้หวันนี่แหละเป็นคนผลิต CPU ให้ทำให้เปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตได้ไวกว่าอีกแล้วก็ไม่ต้องทุ่มเงินมหาศาลรวมไปถึงเวลาในการสร้างโรงงานผลิตชิปเองนะครับหลังจากที่เธอเข้ามารับตำแหน่ง CEO ในปี2014ในที่สุดความพยายามก็เห็นผลออกมาชัดนะครับผ่าน CPU ตระกูล Ryzen รุ่นแรกเนี่ยออกมาเรียกความสนใจให้สังคมหรือคนใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยกลับมามองที่แบรนด์ AMD เป็นหลักเลยนะครับอันนี้ทำได้ตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2020ใช้เวลา4ปีที่พิสูจน์ผลเรื่องนี้ทำให้ AMD เนี่ยก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับเจ้าตลาดอย่าง Intel ได้อีกครั้งนี่ผมจะยังไม่นับไปถึงปี2021จนถึง2023นี้นะครับที่ Intel ก็โต้กลับด้วยการออก CPU generation ที่12ออกมานะครับจนทำให้ชื่อเสียงของ AMD ก็จะเริ่มแผ่วอีกครั้งหนึ่งและนี่คือลิซ่าซูนารีขี่ม้าขาวผู้กอบกู้ AMD จากที่ใกล้ล้มละลายให้กลับมายิ่งใหญ่ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแบไตขอสรุปดีประวัติเธอไว้ในคลิปนี้แฟ้มบุคคลไอทีครับอยากได้ประวัติของใครอีกเขียนมาใต้คลิปนี้คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ